ต่อไปก็ครับไอ้นี่เรื่องเงินทองนะครับเรื่องเงินทองเรื่องเงินทองของชาติก็ต้องผู้ว่าแบงค์ชาติครับจบวิศวะไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติครับแปลกไหมก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าท่านมีประสบการณ์มีความสามารถนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่พวกเราต้องให้ความเกรงใจนะครับเพราะท่านมีโรงพิมพ์ธนบัตรเป็นของท่านเองท่านจะพิมพ์เมื่อไหร่ให้ใครก็แล้วแต่ท่านอดีตนายกสโมสรนิสิตจุฬาครับครับยืนบนหลังคารถไฮปาร์คยุค14ตุลานะครับครับยืนไฮปาร์คทั้งคืนเช้าไปสอบเกียรตินิยมอันดับ1ไอ้เราดูหนังสือทั้งคืนครับออกมา4เสมอก็เราก็ดีใจเลี้ยงฉลองกันแล้วได้4เนี่ยเรียนเชิญดร.ประสานไตรรัตน์ขอบคุณครับวส13นะครับ4ปีจบฮะต้องย้ำหน่อยนะต้องย้ำหน่อยว่าตอนนี้ไม่เป็นไรท่านรัฐมนตรีกลับไปแล้วฮะพี่จ๋อยังอยู่อ่ะ7ปีอ่ะพี่จ๋อก็ขอกราบเรียนพระท่านองคมนตรีท่านผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆน้องๆ นะครับก็ต้องขอไปทุกท่านนะครับเพราะว่าเรียนไม่ถึง6ปีนะครับเพราะว่าตอนเรียนก็ไม่ได้วางแผนจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานในอนาคตนะครับแต่ว่าสำหรับพวกที่ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าแล้วก็นิสิตปัจจุบันที่เรียน4ปีก็อย่าไปหมดหวังนะครับเรียน4ปีก็เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติได้นะครับก็จะมีคำถามบอกตอนเรียนวิศวะวางแผนจะเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติหรือเปล่าก็ไม่ได้วางแผนนะครับแต่ก็มีคำถามบอกว่าเราเรียนวิศวะแล้วมาทำอย่างนี้จะโยงกันไหมนะครับก็พอไปได้นะครับด้านหนึ่งก็มันก็เป็นเนื้อหาแต่อีกด้านหนึ่งคล้ายๆพี่พงศักดิ์พูดนะครับก็มีหลายอย่างที่เราทำงานเนี่ยก็ต้องใช้ตรรกะใช้ความคิดที่เป็นระบบเราเรียนวิศวะก็วางรากฐานสำหรับโครงสร้างต่างๆเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก็ต้องวางรากฐานให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับเราวางโครงสร้างทางกายภาพก็อยากได้สมดุลเราวางเสถียรภาพวางฐานรากให้กับระบบเศรษฐกิจเราก็อยากได้ความสมดุลด้วยระหว่างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้านะครับโดยเฉพาะในฐานะผู้ว่าแบงค์ชาติก็พยายามสร้างสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินให้ดีมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะครับอย่างน้อยก็ช่วยให้ภาคธุรกิจเขาสามารถที่จะเติบโตแข็งแกร่งแล้วก็แข่งขันกับชาวโลกได้นะครับที่จะพูดวันนี้ก็จะพูด2ข้อนะครับก็พยายามโยงว่างานของธนาคารกลางเกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมทางวิศวะอย่างไรนะครับด้านแรกก็ค่อนไปทางด้านภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกับแนวโน้มอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยากจะแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มใหญ่ๆที่จะเป็นไปในระยะข้างหน้า5ปี10ปีข้างหน้าเวลาพวกเราอยู่ในวงการธุรกิจวงการอุตสาหกรรมก็น่าจะได้คำนึงถึงพวกแนวโน้มใหญ่ๆดังกล่าวนะครับส่วนที่2ก็จะพูดถึงงานของผู้ว่าในฐานะผู้ดูแลนโยบายเศรษฐกิจการเงินนะครับใน3ด้านด้วยกันก็คือเรื่องนโยบายการเงินนโยบายเกี่ยวกับสถาบันการเงินนโยบายเกี่ยวกับระบบชำระเงินนะครับในส่วนแรกเนี่ยอันที่จริงจากตัวเลขล่าสุดที่เราประเมินก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่การเติบโตคงจะไม่รวดเร็วตามที่เราอาจจะเคยคาดหวังเอาไว้นะครับก็คิดว่าปีนี้การบริโภคการลงทุนก็น่าจะชะลอลง
ส่วนการส่งออกการฟื้นตัวก็อาจจะค่อนข้างเชื่องช้านะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าโดยดูรวมแล้วเนี่ยเสถียรภาพเศรษฐกิจของเราโดยรวมน่าจะยังค่อนข้างดีเงินเฟ้อก็น่าจะชะลอลงการว่างงานน่าจะอยู่ในระดับต่ำเสถียรภาพด้านการต่างประเทศค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าเดือนเมษายนเราอาจจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในตัวเลขหนึ่งซึ่งสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าเท่าที่ประเมินเสถียรภาพด้านต่างประเทศยังน่าจะแข็งแกร่งแต่ในระยะปานกลางเนี่ยคิดว่ามีแนวโน้มที่น่าสนใจอย่างน้อย3ประการด้วยกันประการแรกที่สุดก็คือการแข่งขันในธุรกิจต่างๆน่าจะมีการให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับประการที่2ก็คือเรื่องการเติบโตของชนชั้นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาประการที่3ก็คือความเชื่อมโยงกันของห่วงโซ่การผลิตหรือที่เราเรียกว่า global supply chain นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถที่จะมองเห็นแนวโน้มทั้ง3ประการแล้วนำมาใช้ประโยชน์ได้เพียงไรนะครับแนวโน้มแรกในเรื่องของการแข่งขันด้านคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสิ่งที่เราจะต้องตระหนักไว้ก็คือว่าขณะนี้ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่จะสามารถผลิตสินค้าได้ด้วยต้นทุนถูกอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแรงงานนะครับจะมีคู่แข่งของเราอีกหลายประเทศซึ่งจะได้เปรียบในเรื่องนี้สามารถผลิตสินค้าต่างๆได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าซึ่งหมายความว่าเราอาจจะต้องมีโจทย์เพิ่มเติมเช่นการอาจจะมองถึงทางเลือกของฐานการผลิตต่างๆที่กว้างขวางกว่าแต่เดิมและหมายถึงว่าอาจจะมากกว่าภายในประเทศไทยคือพูดถึงฐานการผลิตในต่างประเทศก็ด้วยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับวิวัฒนาการในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีในอดีตนะครับเดิมก็เหมือนกับเป็นโรงงานของโลกแต่ว่าก็เปลี่ยนบทบาทเพราะว่าไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าต่างๆด้วยต้นทุนถูกได้อีกต่อไปอีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่าเวลาผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆก็ต้องคิดถึงเรื่องคุณภาพมากกว่าแต่เดิมอันนี้อาจจะมาพร้อมกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่เราเรียกว่า creativity อาจจะพูดถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอาจจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นแนวโน้มประการที่สองคือการเติบโตของชนชั้นกลางอันที่จริงสำหรับเศรษฐกิจใหญ่ๆเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นขณะนี้ก็พัฒนาไปจนขีดสุดที่ว่าประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชนชั้นกลางแต่สำหรับเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยอีกหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลายประเทศในโลกขณะนี้สัดส่วนของชนชั้นกลางมีมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ถ้ามองเป็นโอกาสก็คือหมายถึงตลาดที่เติบใหญ่ขึ้นตลาดที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงมีเอกลักษณ์มีภาพลักษณ์ดีหรือมีความต้องการในการใช้บริการต่างๆหลากประเภทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการเงินการแพทย์การท่องเที่ยวหรือแม้แต่การบันเทิงเราจะเห็นแนวโน้มอันที่สองอันนี้เป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเราได้อย่างไรแนวโน้มประการที่สามก็คือความเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่การผลิตโลกหรือที่เรียกกันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า global supply chain อันนี้ตัวอย่างก็เห็นอยู่ค่อนข้างมากในปัจจุบันเช่นสินค้าชิ้นหนึ่งก่อนจะออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปบางทีอาจจะผ่านขั้นตอนการผลิตในประเทศต่างๆกันหลายประเทศตัวอย่างที่เห็นเช่น iPad iPod iPhone ต่างๆ1ชิ้นอาจจะมาจากการผลิตถึง8ประเทศด้วยกันเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้หรือไม่แล้วเราจะวางบทบาทการผลิตหรือบริการของเราให้อยู่ในจุดที่จะมีมูลค่าเพิ่มสูงได้อย่างไรหรือจะสามารถขยายกิจการของเราไปต่างประเทศเพื่อควบคุมห่วงโซ่การผลิตให้ครบวงจรได้อย่างไร
อันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งที่พูดนะครับในส่วนที่สองเรื่องของบทบาทความท้าทายของผู้ว่าในฐานะการดูแลนโยบายสิทธิการเงินนะครับธนาคารกลางอย่างเช่นแบงก์ชาติก็หลักใหญ่ก็ร่วมมือกับภาครัฐนะครับเราไม่ใช่รัฐอิสระนะครับจำเป็นต้องร่วมมือกับภาครัฐในการดูแลเศรษฐกิจนะครับความท้าทายเวลานี้ก็คือว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมค่อนข้างอ่อนแอเศรษฐกิจในประเทศขณะนี้มีการเติบโตที่ช้ากว่าที่คาดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศยังมีความผันผวนอยู่นะครับโจทย์สำคัญของแบงก์ชาติก็คือการดูแลให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้และการดำเนินนโยบายก็ต้องเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภารกิจหลัก3ประการประการแรกที่สุดก็คือการดำเนินนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนก็คือพยายามดูแลเศรษฐกิจให้ด้วยการผ่านการกำหนดดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพเงินเฟ้อนะครับตั้งแต่ปี55จนถึงปัจจุบันเราก็ปรับลดดอกเบี้ยลงมารวมทั้งหมด 0.75% นะครับไม่ใช่หัวดื้อนะฮะไม่ยอมปรับอันนี้ก็ปรับมาแล้วในปีเศษนี้ก็ 0.75% เพื่อประคองเศรษฐกิจของเรานะครับส่วนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนก็พยายามดูแลในเรื่องความผันผวนไม่ให้สูงจนเกินไปนะครับก็ความจริงก็พยายามเต็มที่ให้ผู้ส่งออกของเราสามารถปรับตัวได้แล้วก็ที่ผ่านมาความจริงถ้าสังเกตข้อมูลก็จะเห็นว่าธุรกิจของเราก็มีการปรับตัวพอประมาณนะครับพูดถึง market share การส่งออกของประเทศไทยในตลาดโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ market share ของเราในตลาดโลกถ้าพูดถึงในเชิงเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจหลักอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาถามว่าบาทสามารถที่จะมีแนวโน้มแข็งขึ้นได้ไหมก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้ามองจากเชิงของการเปรียบเทียบในเรื่องของความเข้มแข็งที่พูดประเด็นนี้ก็เผื่อว่าก็ต้องคำนึงถึงความสำคัญความจำเป็นในการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันผลิตผลเราจะอาศัยแต่การขายสินค้าด้วยราคาถูกต่อไปนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ถ้าสามารถเห็นความสำคัญความเชื่อมโยงของ global supply chain ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนอกจากนั้นเราก็พยายามขยายโอกาสให้นักลงทุนไทยเนี่ยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้อย่างสะดวกและกว้างขวางขึ้นโดยการลดจำกัดเรื่อง outflow นะครับแล้วก็ช่วย balance flow ของเราทั้งขาเข้าขาออกแล้วก็เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจของเราได้ฉวยโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเราสนับสนุนให้ความรู้กับ SME ในการป้องกันความเสี่ยงต่อเนื่องแล้วก็ขอความร่วมมือจากภาคธนาคารพาณิชย์ด้วยในเรื่องของการให้ความรู้การลดขนาดของ hedging ออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับ SMEการคิดค่าธรรมเนียมในเรื่องเฮดจิ้งให้พอเหมาะพอสมรวมทั้งเรื่องของการสร้างเครดิตไลน์ที่เพียงพอนะครับรวมทั้งร่วมมือกับปสย.ในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วยแล้วก็คิดผลิตภัณฑ์ที่ให้สามารถบริหารความเสี่ยงหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างเช่น currency futures เป็นต้นนะครับความท้าทายก็คือการรักษาสมดุลระหว่างการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การรักษาเสถียรภาพการเงินนะครับส่วนภารกิจที่2คือด้านเกี่ยวกับสถาบันการเงินนะครับนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอสำหรับการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินได้แบงก์ชาติทั่วโลกจึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลสถาบันการเงินเรื่องนี้เราก็พยายามดูเรื่องความมั่นคงคุณภาพของเงินกองทุนของสถาบันการเงินการปรับปรุงบริการบริหารความเสี่ยงนะครับร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของ SMEจะมีการนำเสนอเรื่องพระราชบัญญัติหลักประกันเพิ่มประเภทของหลักประกันในการขอสินเชื่อการปรับใช้ผู้ให้บริการแบบที่ภาคนอกระบบ informal sector ได้ดำเนินการอยู่เช่นต่อไปสาขาของธนาคารพาณิชย์อาจจะมีประเภทสาขาขนาดจิ๋วซึ่งประหยัดต้นทุนดำเนินการแต่ว่าอาจจะเหมาะสมกับผู้ขอบริการทางการเงินที่อยู่ห่างไกลแล้วก็มี
ต้องการค่าใช้จ่ายที่น้อยลงนะครับมีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสคง.เลขฮอตไลน์1213นะครับให้ความรู้แล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะครับที่สำคัญเวลานี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือร่วมมือกับผู้กำกับดูแลอื่นเช่นกลต.กับคปภ.ว่าด้วยเรื่องของระเบียบวิธีในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับความท้าทายเรื่องนี้ก็อยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการเงินเสถียรภาพระบบสถาบันการเงินและก็การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินนะครับส่วนเรื่องของระบบชำระเงินโดยหลักๆ ก็คือว่าเราก็พยายามทำใน3เรื่องด้วยกันเรื่องใดที่มีความจำเป็นต้องใช้แผ่นกระดาษนะครับเช่นธนบัตรก็ให้การเคลื่อนย้ายของแผ่นกระดาษนั้นมันสั้นที่สุดด้วยการพยายามจัดระบบการบริหารเงินสดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องใดที่ยังนิยมใช้กระดาษอยู่และถ้าไม่จำเป็นต้องให้กระดาษเคลื่อนที่ก็ไม่จำเป็นต้องให้เคลื่อนที่มากก็คือระบบเช็คของเราที่ทำกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเช็คต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพก็เดินทางกันกว่าจะได้เงินก็ 3-5 วันเวลานี้ก็กำลังจะปรับใช้ขึ้นจะน่าจะทำได้สำเร็จทั่วประเทศภายในปีนี้ก็คือเช็คไม่ต้องเดินทางใช้รูปภาพผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่จะเซตเทิลการแทนที่จะเป็นข้ามเขตเนี่ย 3-5 วันต่อไปก็จะเหลือแค่1วันทำการอันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เช็คสามารถได้รับเงินสดเร็วขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือเวลานี้ระบบชำระเงินเนี่ยความจริงไม่ต้องใช้แผ่นกระดาษแล้วคือใช้อิเล็กทรอนิกส์เราก็กำลังทำอยู่หลายด้านที่ให้ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยสามารถเข้ามาทดแทนการใช้เงินสดได้มากขึ้นแม้ว่าเราจะมีลงพิมพ์ธนบัตรของเราเองนะครับแต่ว่าก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพิมพ์เงินสดมากนักไม่ต้องให้เงินสดเคลื่อนที่มากนักใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็จะทำให้ทุกอย่างไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญอีกประการหนึ่งการค้าขายระหว่างประเทศจะมีมากขึ้นการลงทุนระหว่างประเทศจะมีมากขึ้นเวลานี้โจทย์สำคัญก็คือการเชื่อมโยงกับต่างประเทศในหลายระดับด้วยกันทั้งระดับรายย่อยทั้งระดับบริษัทและระดับตลาดหลักทรัพย์ด้วยกันเพียงเวลานี้กำลังสร้างระบบความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการชำระเงินข้ามประเทศนะครับความท้าทายในเรื่องที่3นี้ก็คืออยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเพื่อเสริมประสิทธิภาพและการกำกับดูแลเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบชำระเงินของไทยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่าใช้คำว่าสมดุลอยู่หลายที่นะครับคล้ายๆกับงานวิศวกรรมนะครับก็เอาเป็นว่าเกี่ยวกับวิศวกรรมแล้วกันนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็เชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะเมื่อเปิด AEC ประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์มากจากข้อได้เปรียบของทำเลที่ตั้งของประเทศนะครับสำหรับแบงก์ชาติเองในฐานะหนึ่งในหน่วยงานที่ดูแลระบบเศรษฐกิจการเงินไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายด้านต่างๆในเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมีประสิทธิภาพและก็ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะครับผมก็หวังว่าบทบาทของแบงก์ชาติในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินจะช่วยสร้างพื้นฐานของประโยชน์ที่ยั่งยืนของประชาชนนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียน4ปีก็เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติได้นะครับขอบคุณครับ